หลายคนรู้จักปัวอยู่แล้วแต่วันนี้บอกเลยไม่ซ้ำกับวิดีโอนี้ครับเที่ยวปัวน่านแบบไม่ซ้ำแน่นอน2020จ้ะครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โกเว้นโกนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยนั่นคือจังหวัดน่านครับน่านครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อำเภอปัวนะครับซึ่งวันนี้เรามาเที่ยวกันแบบ new normal ครับแค่ง่ายครับก็พกหน้ากากอนามัยไปในที่สาธารณะถ้ามีคนเยอะก็ใส่มีพกเจลล้างมือติดตัวไปถ้าไปเที่ยวไหนก็สวยงามแต่นี่ครับตอนนี้เรามากันที่ปัวครับซึ่งปัวเนี่ยบอกเลยเป็นอำเภอที่ผมชอบมากอำเภอหนึ่งเพราะว่าปัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางนะครับเศรษฐกิจของจังหวัดน่านตอนเหนือแต่ผมบอกเลยทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวน่านปัวแบบไม่ซ้ำคนอื่นครับแล้วนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเขาเราน่านเราจะไปกินกาแฟที่ผามกาแฟที่นี่คือเขาไปร้านกาแฟแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยแต่ว่าเราแวะไปกินกาแฟเฉยเพราะว่าเราอยากกินกาแฟฝีมือชาวเหนือแบบบรรยากาศดีๆตอนนี้ครับแดดรุนแรงทรหดกันเลยเดียวเดียวมีขั้วอ่อนขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มถ้าให้เอาใส่แก้วนี้ได้ไหมครับได้ค่ะนี่เราพกแก้วกันมาเองก็อาจจะเห็นว่าช่วงนี้น่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่กำลังมาแล้วถ้าถามผมว่าท็อป5นะครับจังหวัดในประเทศไทยที่ผมชอบที่สุดนั่นคือน่านคือหนึ่งในนั้นที่เราชอบน่านในผลว่า1ผมว่าอาหารอร่อยมากอย่างที่2เนี่ยคืออากาศดีวิวเขาสวยอย่างที่3เนี่ยคือน่านมันมีความสงบนักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้เวลาเราเที่ยวเนี่ยผลเทรนด์นึงที่ผมชอบมากเลยคือเราจะลดการใช้คาร์บอนเรียกว่าโลคาร์บอนอย่างตอนนี้ผมและทีมงานทุกคนจะมีแก้วอย่างเงี้ยแบบเยติไฮโดรแฟตข้อดี2ข้อเลยครับคือแก้วเนี้ยถ้าคุณซื้อของดีๆราคามันจะแพงหน่อยแต่ผมบอกเลยนะคุ้มเพราะอะไรรู้ป่ะ1คุณพกไปไหนเนี่ยมันลดการใช้พลาสติกใช่2เย็นทั้งวันใช่อันนี้ไม่ยอมรับจริงก็เย็นจริงมาน้ําแข็งวันนึงเย็นทั้งวันแล้วมันทําให้ของกินเราอร่อยจริงๆโคตรดีอ่ะแล้วร้านนี้หน้าเขาเราหน้านะครับหรือว่าตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าผามกาแฟบรรยากาศดีมากมองไปเห็นวิวภูเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เนาะว่ายังไม่ดังมากนะเดี๋ยวรอบนี้หลายคนรู้จักปัวอยู่แล้วแหละอาจจะแบบรู้จักกาแฟบ้านไทยหรือรู้จักที่พักต่างๆแต่วันนี้บอกเลยไม่ซ้ำนี่คือใหม่ล้วนๆครับวิดีโอนี้ใหม่ล้วนๆเลยใช่ไหมพี่กับวิดีโอนี้ครับเที่ยวปัวน่านแบบไม่ซ้ำแน่นอน2020จ้ะกาแฟเสร็จครับอร่อยมากคุณกาแฟนี่ถึงจริงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปนี่ครับฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำกินข้าวที่นั่นกันนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งแบบสไตล์แบบโลคอลเลยทำพร้อมแล้วเดินทางครับครับทุกคนนี่คือฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำเฮ้ยเราเคยมากินแล้วอร่อยมากที่นี่เป็นฟาร์มเห็ดด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเนี่ยห้องทำเชื้อเห็ดเนี่ยแล้วมันเป็นวิวเงี้ยวิวสวยสวัสดีนิซาเอสวัสดีซินามอนเฮ้ยซินามอนคุณคราวที่แล้วที่พี่เคยมาคนน้อยมากมีอยู่โต๊ะเดียวตอนนี้แบบโอ้คนเรียบเลยล้นมาถึงป่าไผ่เดี๋ยวเรามาดูของกินที่นี่อร่อยมากครับที่เนี่ยครับของขึ้นชื่อจะเป็นเมนูเห็ดหมดเลยจะมีแต่พิซซ่าเห็ดมียำเห็ดสามสหายเห็ดชุบแป้งทอดเห็ดหูหนูผัดไข่เห็ดหอมอบซีอิ๊วเห็ดย่างยำเห็ดเห็ดหอมผัดเนยเห็ดนางฟ้าลาบเห็ดอีสานไก่ป่ามใส่เห็ดก็คือง่ายเห็ดที่มาทำทุกอย่างนี่คิดดูครับขนาดโต๊ะเห็ดยังขึ้นเลยครับคิดดูเห็ดยังขึ้นโต๊ะนี่ไม่จับอะไรเนี่ยเสร็จต้องแอลกอฮอล์นะครับว่าแล้วมาแล้วอ้าวแอลกอฮอล์ก่อนกินข้าวเลยหนุ่มนี่ครับเราเป็นการเที่ยวแบบ new normal ครับผมโอ้โหกระชอกครับผมไม่ได้ออกนานนี่ครับครับโอ้ขอบคุณครับผมที่เหลือไปตรงนั้นมันจะมีนะครับสิ่งช้าแต่ถ้าแบบว่าเหวี่ยงเร็วๆก็จะเป็นสิ่งเร็วครับผมดาวดาว
เมนูเห็ดนะที่ผมเคยกินมาแล้วแหละวันนี้มันจะต้องกินอีกอันนี้ครับเห็ดผัดเนยไม่เคยสั่งเห็ดหอมอร่อยแค่นั้นแหละจำแล้วว่าอร่อยอันนี้เห็ดชุบแป้งทอดครับโอ้ยแค่สาวก็ร้าวใจส้มตำเห็ดครับเอาเห็ดมาทำเป็นส้มตำที่ดูคุณโอ้โหอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลยผมต้องการบอกทุกคนให้ได้ว่ามันอร่อยแค่นั้นเองครับบ้านเห็ดหัวราน้ำครับไม่ใช่บ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านหัวน้ำอร่อยหัวราน้ำครับครับผมไปกินครับรถแล้วนะฮะเมื่อกี้กินอิ่มมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักวันนี้จะไปนอนเป็นโฮมสเตย์ครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่มีชื่อว่าได้ดิบได้ดีมีควายให้เลี้ยงนะครับมีให้ทำแบบอบสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้กิจกรรมพื้นบ้านเต็มไปหมดถ้าพร้อมแล้ว Let's go ตกครับท่านครับเราจะไปกันที่โฮมสเตย์ของเราเลยครับนั่นก็คือได้ดิบได้ดีเพราะมีพวกเราไปเที่ยวครับครับผมไม่ใช่ครับชื่อเขาครับเขาชื่อได้ดิบได้ดีครับก็เป็นโฮมสเตย์รูปแบบเหมือนอารมณ์เราไปอยู่ตามท้องนาบ้านปู่บ้านย่าต่างจังหวัดแล้วก็มีกิจกรรมเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยแค่เข้ามาก็นาทั้งทุ่งนะเฮ้ยแต่เขาบอกต้องจอดให้เขาพาเขาไปไม่ใช่หรอครับชิบหายแล้วเขาจอดที่ไหนอ่ะถึงแล้วนะครับเราต้องเอารถมาจอดก่อนนะครับการจะเข้าไปในโฮมสเตย์เดี๋ยวเขาจะมีรถพาเข้าไปในท้องทุ่งนาเมื่อกี้เผลอขับเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ5คนครับแม่จ๋ามาครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรายกของขึ้นโอเคได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับโฮมสเตย์ได้ดิบได้ดีนะครับทุกคนเรามาได้แบบนิวนอร์มอลนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเอารถมาจอดข้างวัดนะครับแล้วก็ได้มีรถเกวียนอย่างนี้มารับมันไม่ธรรมดาคุณมันแบบเป็นประสบการณ์ที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้ครับปกติคุณเป็นน้องแรมสวยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ความฮิตของวัยรุ่นเปลี่ยนไปเขาไม่ได้แบบเอารูปสวยอย่างเดียวแล้วเขาเอา experience ประสบการณ์ครับผมมาช่วงที่แบบหญ้าเนี่ยเขาลงนาแล้วก็หญ้าขึ้นพอดีนะฮะตอนนั้นมันก็จะเขียวมากนี่คือเดือนสิงหานะครับหลังจากที่ฝนตกหนักผ่านไป5วันติดวันนี้แล้วก็มาในวันที่ฟ้าใสแดดออกไม่มีใครบอกแต่เรามาเองครับครับผมครับผมนะครับนี่ครับเขียวพอดีเลยอ่ะก็เห็นในรูปไม่เขียวเนาะใช่เขียวมากเห็นแล้วครับและนี่คือได้ดิบได้ดีธรรมชาติดีมากเลยอันนี้แบบอันนี้เรียวหนักเข้าไปอีกแลนด์สเคปสวยมากครับมีศาลามีควายอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวดำคุณเพิ่งเคยเห็นนะไม่เคยเห็นข้าวเหนียวดำแล้วมันสูงแค่นี้เหรอพ่ออ๋อกำลังจะขึ้นลูกอ๋อกำลังจะขึ้นนะครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักนะครับว่าหน้าตาอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ก็ดีมากบรรยากาศพ่อหนุ่มพาทัวร์หน่อยครับพ่อหนุ่มมาครับผมคุณผู้ชมครับผมจะพาไปดูครับที่นี่เป็นส่วนกลางเป็นที่ส่วนรวมครับครับนี่ฮะนี่ได้ดิบได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นที่ที่กินข้าวเป็นที่ปาร์ตี้นั่งกลางคืนแล้วก็ถ้าช่วงไหนอากาศหนาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีครับจุดไฟมีไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นส่วนกลางครับก็จะเห็นวิวดูดิดีมากครับธรรมชาติมากผมว่าพวกคุณน่ะต้องเที่ยวแบบนี้กันบ้างแล้วเดี๋ยวตอน 5:00 นครับจะมีกิจกรรมนั่งเกวียนนั่งเกวียนนะครับแล้วก็เล่นกับควายมากินข้าวนะครับตอน 1:00 นแล้วพรุ่งนี้เช้ามีการอบตัวด้วยสมุนไพรราคาสนับราคายังไงนะครับราคาที่นี่นะคะก็จะเป็นหัวละ 1,000 บาทค่ะทั้งที่พักแล้วก็อาหาร2มื้อแล้วก็กิจกรรมที่ว่ามาเมื่อกี้ใช่ครับแต่ถ้าไม่รับกิจกรรมแบบจะมาพักอย่างเดียวก็800บาทครับมาเอากิจกรรมสิพ่อหนุ่มจริงๆปกติเขาขายพิซซ่าด้วยนะครับพิซซ่าเตาถ่านแต่ว่าช่วงนี้บอกว่าลูกค้าเข้ามาลำบากก็ลำบากจริงครับก็พยอมก็เห็นแล้วก็ใช่นะเดี๋ยวว่าบ้านเสร็จเดี๋ยวไปดูบ้านให้เรานอนกันเป็นดอมคือหอแล้วมีแบบเป็นห้องใครห้องมันเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงครับผมเราระหว่างรอตอน 5:00 นครับจะไปเกวียนไปนั่งเกวียนแต่ว่าเราจะไปเล่นกับน้องควายครับคือเขาออกช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนี่ยมันเลยต้องใช้รถอันนี้ครับพาข้ามมาแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยน้ำมันจะเตี้ยมากรถเก๋งขับเข้ามาได้แต่แค่หน้าฝนเท่านั้นที่ต้องลุยพี่เบิร์ดพาเราไปนะต้องพามาทำความรู้จักก่อนไฮเนี่ยตัวดำชื่อโทนี่สตาร์คนนี้ลินดาครับลินดาคือแม่ของลอร่าอันนี้ลินดาเฮ้ยลอร่านี่ตัวจิ๋ว
โชคดีแต่มีภาษาอังกฤษเป็นแอนดรูนี่โชคดีโทนี่คือไม่สนโลกอ่ะคือแบบใครจะทำอะไรก็ทำโดนจะบินก็หันไม่มองแล้วก็กินต่อขอบคุณมากโทนี่นายเจ๋งมากเข้าไปเล่นดิไปเล่นเร็วแอนดูแปลภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยอ๋อแอนดูนี่นะผมว่าเราต้องได้ช็อตอะไรอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่งเกวียนอุ้ยอันนี้แบบออริจินอลอันนี้ใช้จริงๆด้วยไหมฮะใช้ถ่ายนางจริงเลยใช่ไหมเจ๋งมากเข้าพิษเฮ้ยนี่แล้วรู้งานเนี่ยนะมาถึงแบบเดินปุ๊บรู้เลยว่าต้องเข้าพิษเดี๋ยวขึ้นเร็วมาก่อนลูกเอ้ยแรกนะครับที่ผมเป็นผู้นำยอโอเคครับลงได้เลยครับองค์ได้เลยครับถึงแล้วครับผู้โดยสารลงเลยครับผมขอบคุณนะครับเขาก็เหมือนกับว่าให้เราได้จำลองว่าเวลานั่งเกวียนอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนเขาใช้วัวควายในการแบบขนของไถนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่พักซึ่งอยู่ที่พักแก้วนอนครับเป็นโดมนะครับก็คือเป็นห้องหอแต่ว่าจริงๆถ้ามา2คนนอนนี่ครับเถียงนาเนี่ยได้เหมือนกันไปห้องที่เรานอนนะครับอันนี้เป็นห้องหอรวมฮะแบบโฮสเทลนี่ดูแบ่งเป็นคอกๆแล้วก็ปูที่นอนเสร็จแล้วก็มีตรงนี้ครับอันนี้แบบเมาดีฟเลยแล้วน้ำหนักได้ไม่เกิน150กิโลนะครับครับ150กิโลแล้วล่วงเลย ดีมากเลยที่เรามานอนที่นี่ผมบอกเลยโคตรดีนี่ครับนี่คือการเที่ยวแบบ New Normal นะครับคือเราไม่ได้ New Normal แค่การดูแลเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยนะครับเรา New Normal ในวิธีของการเที่ยวด้วยที่น่านเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่กำลังมาหลายๆคนก็ไปเที่ยวเหมือนกันแหละไปที่เดิมๆซ้ำๆเลยอยากให้พามาเที่ยวแบบใหม่ๆบ้างแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงๆนะครับในบรรยากาศอย่างเงี้ยอากาศดีมีกิจกรรมให้ทำนะครับแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับเนี่ยวิถีชีวิตนี่คือวิถีแห่ง New Normal และนี่คือการเที่ยวน่านที่ปัวแบบไม่ซ้ำและนี่คือปัววอล์กครับ บ้านอีกหลังนึงครับเป็นอีกรูมไทป์นึงนะครับเรียกว่าเป็นริเวอร์วิวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวดำดีมากเลยครับไปดูหลังนึงอ่ะอันนี้ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นรูมไทป์แบบริเวอร์วิวริเวอร์วิววิทคณา and riverside ค่ะชื่อจะจำยากนิดนึงนะคะอันนี้เป็น pool access นะฮะก็คือคุณสามารถ access to the pool ได้เลยถึงเวลาไปทำนาแล้วเหรอเฮ้ยผมว่าชาวนาไทยนี่เท่นะในความรู้สึกผมประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เราผลิตข้าวได้เยอะมากและข้าวบ้านเรานี่เล่าจากใจนะไปกินมาหลายประเทศข้าวบ้านเราอร่อยสุดจริงๆลองมาคือข้าวญี่ปุ่นอันนี้ผมพูดเลยนะแต่ข้าวบ้านเราจริงพันธุ์ดีนะอร่อยมากด้วยข้าวมาแล้วครับผมชอบจานมากเลยอ่ะเป็นแบบของแท้และดั้งเดิมอันนี้เป็นข้าวเหนียวฮะโอ้ยข้าวเหนียวแล้วก็มีไข่ต้มเราจะนั่งกินตรงนี้นะครับแล้วก็วิวแบบนี้เลยเช้าแล้ว 7 โมงฝนตกพรำๆดีมากเลยเดี๋ยวเราไปอบสมุนไพรครับตอนเช้าก่อนกินข้าวและนี่คือการ
การอบสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรอะไรครับหลายตัวครับประมาณ9ตัวมี9ตัวสมุนไพรแบบที่อยู่ในปลาด้วยแล้วก็มีพวกยาขับลมเลือดมันจะได้อะไรบ้างไข่เส้นไข่เส้นพร้อมแล้วนะครับเพราะอย่าไปเหยียบท่อก็พอท่อมันร้อนนี่ฮะโอเคพร้อมแล้วผมเรียบร้อยครับโคตรดีหนึ่งเลยคือมันจะหายใจสะดวกขึ้นแล้วแน่ๆคือเอาจริงมันเหมือนซาวน่าแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันเข้าเนื้อ ใช่เดี๋ยวอาบน้ำก่อนเมื่อกี้พี่บัสขี้แตกวิ่งไปก่อนแล้วเอาเหรอใช่ครับไปครับผมครับเราต้องไปแล้วนะครับขึ้นรถครับไปฮะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเอารถนะครับแล้วก็แวะดูร้านแม่จ๋าหน่อยก่อนจากกันไปอ่ะบ๊ายบายพี่เบิร์ดก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณนะครับพ่อจ๋าขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับสินค้าโอท็อปร้านนี้มีชื่อว่าย้อมสาวราวเรื่องตะ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 อันนั้นเสื้อเขาเรียกทางเหนือเสื้อเสื้อม้อห้อมคอเฮงคอเฮงกางเกงสะดอเนี่ยมันหัวนี่ก็ย่ามย่ามเล็กย่ามใหญ่นี่150เองครับย้อมเองดูใส่สบายถึงเวลาคุณมาเที่ยวครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาอุดหนุนสินค้าแบบชาวบ้านชุมชนอย่างเนี้ยจริงๆสมัยนี้เอามาใส่แล้วมันเก๋เท่าดิเห็นนะอย่างเงี้ยเท่เนาะเวลาไปเที่ยวมันดูแบบฟิลไลค์กับโลคอลแบบนี่เขาได้แล้วนะฮะนี่เสื้อพับตอนนี้กำลังฮิตเลยค่ะเสื้อแบบนี้ครับขายในออนไลน์แพงมากแต่นิดถึง150แล้วไปขายเอาต่อในออนไลน์แล้วก็เราไม่เอาถูกนะครับเราลงพลาสติกBest be on your way ไปนะครับบ๊ายบายครับได้มาใหม่นะครับได้ครับมาเรียนใหม่ครับใส่เสื้อนะครับเท่ๆเลยลูกเอ้ยโอเคครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่ยอดเยี่ยมคือผมจะบอกว่านี่เป็นการมาเที่ยวนะครับแบบ new normal นะครับทั้ง new normal ในเรื่องของการป้องกันตัวเองครับอย่าลืมนะไปเที่ยวช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือนะครับมี social distancing ตรงไหนคนเยอะก็ดูแลตัวเองดีๆส่วนใครมาเที่ยวไทยตอนนี้ครับก็คือจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนออกมาเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างมาน่านเงี้ยครับอยากให้ลองมาเที่ยวแบบ new normal เหมือนกันแต่เป็น new แบบที่เราไปกินแบบอาหารโลคอลจริงๆได้เข้าชุมชนนะครับพักตามเนี่ยโฮมสเตย์ซึ่งมีเยอะนะมีอีกหลายที่นะแต่อย่างที่เราไปอยู่เนี่ยดีมากนะมีควายเล่นกิจกรรมให้ทำมันเป็นเรื่องของประสบการณ์และวิวที่สวยมากอยากให้ทุกคนแบบไปอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ออกมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะครับตอนนี้เมืองไทยสวยมากนักท่องเที่ยวน้อยนะครับถือโอกาสนี้นะครับไปเที่ยวให้เต็มที่นะครับคือรายได้กับชุมชนนะครับวันนี้เราก็ต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครสนใจเรื่องที่พักเดี๋ยวไปดูในแคปชั่นนะครับลงรายละเอียดไว้ให้ว่าจองอะไรยังไงไปติดตามกันเอาเองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า